ก่อนหน้านี้นะครับในเอพิโซดลำไส้คือสมองที่2ของเรานะครับผมเคยเมนชั่นไปแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้ลำไส้ของเราสุขภาพดีเนี่ยรวมไปถึงทำให้สุขภาพเราองค์รวมมันดีเนี่ยเราควรจะต้องกินโปรไบโอติกซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวดีแล้วก็กินพรีไบโอติกซึ่งก็คืออาหารของเจ้าแบคทีเรียเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเอพิโซดนี้ครับผมข้าวต้นสมบูรณ์แล้วก็ Top to Toe นะครับจะพามาเจาะลึกกันมากขึ้นครับว่าโปรไบโอติกที่เราควรจะกินเนี่ยหรือว่าพรีไบโอติกที่เราควรจะกินเนี่ยมันควรจะเลือกกินยังไงถึงจะดีกับร่างกายของเราครับ This is the Standard Podcast Eye-opening for your ears Top to Toeพอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับเราจะเริ่มตอบคำถามทีละข้อๆเลยคำถามแรกนะครับโปรไบโอติกคืออะไรทวนกันหน่อยโปรไบโอติกง่ายๆคือจุลินทรีย์ตัวดีนะครับตัวดีที่หมายถึงกู๊ดนะครับคือเป็นประโยชน์กับร่างกายไม่ใช่นางตัวดีนะซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆกับทั้งแบคทีเรียหรือว่ายีสต์นะครับถ้าเรากินในปริมาณที่เหมาะสมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีโดยเฉพาะสุขภาพลำไส้แล้วก็เรื่องของอิมมูนหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับแล้วปกติไอ้จุลินทรีย์เหล่านี้มันอยู่ตรงไหนของร่างกายคำตอบก็คืออยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็มีคำเรียกพวกมันด้วยว่า gut microbiota ซึ่งหมายความว่าประชากรจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของเรานะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะครับเชื่อว่ามีเจ้าจุลินทรีย์อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมากกว่า100 ล้านตัวเลยนะครับและในจำนวนนี้นะครับมีจำนวนมากกว่า1,000 ชนิดนะครับซึ่งแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายเราก็มีทั้งตัวดีและก็ตัวไม่ดีนะครับและสัดส่วนที่เหมาะสมที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีคือมีแบคทีเรียตัวดีอยู่ไม่น้อยกว่า 85%ของร่างกายนะครับคิดง่ายๆร่างกายของเราระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยก็เหมือนกับหมู่บ้านนะเนาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ก็ต้องมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับถ้ามีคนดีเยอะกว่าก็จะทำให้หมู่บ้านนั้นสงบสุขนั่นเองนะครับทีนี้ไอ้บาลานซ์ของไอ้แบคทีเรียตัวดีต่อตัวไม่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเสียได้ยังไงบ้างนะครับมันก็มีตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กเลยคลอดมาถ้าเกิดว่าเราผ่าคลอดนะครับโอกาสที่เราไม่ได้รับแบคทีเรียตัวดีจากช่องคลอดของคุณแม่เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับอย่างที่2คืออาจจะไม่ได้กินนมแม่นะฮะแต่ถ้าเกิดตอนโตมาแล้วสาเหตุที่มันจะเสียคือเราดูแลร่างกายเราไม่ดีครับใช้ชีวิตไม่ค่อยดีเนาะอย่างเช่นกินอาหารที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ค่อยนอนหลับพักผ่อนให้ดีนะครับเครียดไม่ออกกำลังกายกินเหล้าสูบบุหรี่พฤติกรรมที่ไม่เฮลตี้ทั้งหลายนะครับสามารถที่จะทำให้บาลานซ์ของไอเจ้าแบคทีเรียตัวดีเนี่ยมันสูญเสียไปได้นะครับถามว่าพอมันสูญเสียไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างหลักๆเลยนะครับก็ส่งผลเสียต่อระบบขับถ่ายของเรานะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นท้องอืดนะครับท้องเสียหรือว่าเกิดอาการมวนท้องเกิดลำไส้อักเสบถ่ายไม่เป็นเวลานะครับหรือว่ามีแก๊สในกระเพาะรวมไปถึงบางทีเนี่ยทำให้เราไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่มีพลังงานด้วยนะครับกินอะไรไปเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าไม่รู้สึกสดชื่นเลยไม่มีพลังงานเลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าบาลานซ์ของไอ้เจ้า gut microbiota เนี่ยมันสูญเสียไปครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าร่างกายของเราไม่ค่อยเฮลตี้เลยอะช่วงนี้รู้สึกว่าป่วยบ่อยนะครับหรือว่าระบบขับถ่ายมีปัญหานะครับเราสามารถที่จะปรับสมดุลไอ้เจ้า gut microbiota ได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับเราสามารถจะ reset ทำให้ไอ้เจ้าประชากรของแบคทีเรียตัวดีเนี่ยมันกลับมามีเยอะมากขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ทำได้ตลอดเวลาทำได้เรื่อยๆเลยครับสามารถจะรีเซ็ตได้ตลอดเวลานะฮะถามว่าทำยังไงหลักการของมันคือหนึ่งครับก็เติมตัวดีเข้าไปครับเติมตัวดีเข้าไปเพิ่มมากขึ้นและหลักการที่2นะครับก็คือจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมให้ไอ้เจ้าตัวดีๆแบคทีเรียตัวดีเนี่ยมันเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มจำนวนนั่นเองครับต้องทำควบคู่กันนะครับทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่แต่ตัวดีเข้าไปแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่น่าอยู่เลยเนี่ยไอตัวดีมันก็ตายครับแล้วก็เผลอๆเนี่ยก็โดนไอตัวร้ายๆเนี่ยครับมาฆ่าฟันแล้วก็ตายไปได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราให้แต่อาหารพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเลยแต่ไม่เพิ่มแบคทีเรียตัวดีเข้าไปเลยนะครับหวังว่าไอเจ้าแบคทีเรียตัวดีที่มันเหลืออยู่เล็กน้อยในร่างกายเราเนี่ยมันจะค่อยเติบโตแล้วก็เพิ่มจำนวนเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้แต่ว่ามันเติบโตแล้วก็เพิ่มจำนวนได้ช้านั่นเองนะครับมันอาจจะช้าเกินไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับแบคทีเรียตัวร้ายสุดท้ายเนี่ยแบคทีเรียตัวร้ายเนี่ยมันก็จะครอบครองอาณาจักรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องทั้งเพิ่มแบคทีเรียตัวดีแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียตัวดีนั่นเองครับโอเคอยากจะเพิ่มแบคทีเรียตัวดีแหละแล้วไอ้เจ้าแบคทีเรียตัวดีหรือว่าโปรไบโอติกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็มีอยู่ใน2 อย่างนะครับก็คือในอาหารหลัก ที่เรากินนะครับอาหารหลักที่เรากินที่จะมีแบคทีเรียดีๆเนี่ยมีอะไรบ้างก็คืออาหารที่ผ่านการหมักดองนั่นเองนะครับคุ้นเคยก็คือพวกโยเกิร์ตแล้วก็ผักดองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิมจิมิโซะเต้าเจี้ยวเทมเป้ถั่วเหลืองหมักกะหล่ำปีดองแตงกวาดองนะครับหรือว่าคอมบูชานะครับเหล่านี้ก็จะมีแบคทีเรียตัวดีอยู่เนาะและถ้าเกิดนอกจากอาหารหลักแล้วนะครับมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็คืออาหารเสริมครับอาหารเสริมเลยที่บอกว่าจะมีโปรไบโอติกตัวนั้นตัวนี้แบบชัดเจนเลยเสริมเข้าไปนะครับมีทั้งในรูปแบบของอัดเม็ดในรูปแบบของเจลลี่นะครับเคี้ยวหนึบๆเนี้ยมีหลากหลายรูปแบบเลยในปัจจุบันนะครับก็เป็น2ช่องทางในการที่จะรับโปรไบโอติกหรือว่าแบคทีเรียตัวดีเข้าไปครับแต่สิ่งที่ทุกคนควรจะaware ไว้นะครับคือไม่ใช่ว่าของหมักดองที่มีขายหรือว่าโยเกิร์ตที่มีขายตามท้องตลาดทุกชนิดทุกสินค้าเนี่ยจะมีแบคทีเรียตัวดีที่เหมาะกับปัญหาสุขภาพของเราที่ต้องการจะแก้ไขนะครับและก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีตัวดีและก็ยังมีชีวิตอยู่มากเพียงพอที่จะไปทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตกระบวนการขนส่งนะครับกระบวนการเก็บรักษาบางทีเนี่ยอาจจะเคลมว่ามีแต่สุดท้ายเนี่ยตายหมดแล้วเช่นกันครับไอ้เจ้าอาหารเสริมที่เคลมว่ามีแบคทีเรียตัวดีตัวนั้นตัวนี้อยู่ในปริมาณเท่านั้นเท่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีอย่างที่เขาเคลมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตกระบวนการขนส่งกระบวนการเก็บรักษาแล้วก็เทคโนโลยีในการปกป้องให้ไอ้เจ้าแบคทีเรียตัวนั้นเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่ยังทำงานได้อยู่ในขณะที่เรากินมันเข้าไปนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะเลือกยังไงจะรู้ได้ไงว่าโปรไบโอติกตัวไหนเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีนะครับก็ต้องทำความเข้าใจก่อนเนาะว่าอย่างที่บอกไปว่าแบคทีเรียที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารแล้วเนี่ยมีเป็นพันชนิดเลยนะครับแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับมีฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับการที่เราจะรีเซ็ตหรือว่าทำให้ไอ้เจ้ากัตไมโครไบโอต้าของเราเนี่ยกลับมาบาลานซ์ได้เนี่ยกินตัวเดียวมันไม่พอนะครับเราต้องกินให้มันหลากหลายนะครับไม่ใช่แค่จำนวนอย่างเดียวแต่ว่าจำนวนชนิดด้วยนะครับต้องเยอะมากเพียงพอมันถึงจะไปสร้างระบบนิเวศในระบบทางเดินอาหารของเราได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียใน2 genus หรือว่า2กลุ่มหรือว่า2สกุลนะครับที่คนมักจะคุ้นเคยก็คือ1คือ lactobacillus แล้วก็2คือ bifidobacterium นะครับเป็น2ตัวหลักเลย2กลุ่ม Family หลักเลยนะครับที่คนเรามักจะคุ้นเคยเนาะซึ่งแบคทีเรียแต่ละกลุ่มเนี่ยครับทั้ง Lactobacillus แล้วก็ Bifidobacterium เนี่ยนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วก็ให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับอย่าง Lactobacillus ที่คนรู้จักมากที่สุดเนี่ยนะครับก็จะอาศัยอยู่ในลำไส้เล็กแล้วก็จริงๆแล้วจำนวนประชากรของมันนะครับมีประมาณแค่ 0.01% ครับเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับแต่ว่าที่คนรู้จักกันเยอะเพราะว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างมากแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็มีการนำเอามาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารทางด้านสุขภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ไอ้เจ้าแลคโตบาซิลัสเนี่ยโดยรวมๆนะครับส่วนใหญ่จะให้ประโยชน์ทางด้านระบบการย่อยอาหารและด้านขับถ่ายแล้วก็ด้านการนอนหลับนะครับกลับกันครับในทางตรงกันข้ามนะครับตัวบิฟิโดแบคทีเรียมนะครับมันเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีสัดส่วนประชากรค่อนข้างเยอะนะครับ 3-6% ในร่างกายของเราเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีเยอะมากเลยนะครับตัวท็อปในร่างกายของเราเลยนะครับและประโยชน์ของมันคืออะไรครับประโยชน์ของมันเนี่ยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทางด้านอารมณ์แล้วก็ทางด้านเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะครับยังมีอีก2กลุ่มนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาอย่างเช่นจุลินทรีย์กลุ่ม Saccharomyces boulardii นะครับถือว่าเป็นโปรไบโอติกกลุ่มเดียวเลยนะครับที่เป็นยีสต์นะครับตัวนี้ช่วยอะไรช่วยในการป้องกันแล้วก็รักษาอาการที่เกี่ยวกับโรคท้องเสียหรือเวลาที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วเราท้องร่วงนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือกลุ่ม Streptococcus thermophilus นะครับตัวนี้ที่มันสำคัญเพราะมันสามารถจะช่วยสร้างเอนไซม์แลคเตสได้ซึ่งสามารถที่จะย่อยน้ำตาลที่อยู่ในนมนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่กินนมวัวแล้วท้องเสียเนี่ยเพราะว่ามีภาวะ lactose intolerant คือไม่สามารถที่จะผลิตเอนไซม์แลคเตสมาย่อยเจ้าน้ำตาลที่อยู่ในนมได้ทำให้ท้องเสียจุลินทรีย์ตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแต่สิ่งที่ทุกคนควรจะรู้นะครับต่อให้แบคทีเรียที่อยู่ในสกุลเดียวกันหรือว่า genus เดียวกันที่ผมพูดนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น lactobacillus bifidobacteria saccharomyces หรือว่า streptococcus คำเหล่านี้คือคำที่บ่งบอกถึงสกุลหรือว่า genus นะครับต่อให้เป็น lactobacillus เหมือนกันแต่ว่าคนละ species นะครับก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีฟังก์ชันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะครับและต่อให้เป็น species เดียวกันนะครับแต่ มีสิ่งที่เรียกว่า strain ไม่เหมือนกันก็จะให้ประโยชน์ที่ไม่เหมือนกันนะครับนี่มี3คำเนาะ genus species แล้วก็ strain นะครับถามว่าเวลาเราจะเลือกกินโปรไบโอติกเนี่ยเราควรจะดูอะไรเราควรจะดูไปถึงหลัก strain เลยนะครับถามว่า strain มันคืออะไรกันแน่ผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับเวลาที่เราพูดถึงมนุษย์เนาะ species ของมนุษย์เนี่ยคือ homo sapiens ต่อให้เป็นคนเหมือนกันนะครับแต่เป็นคนเอเชียเป็นคนยุโรปเป็นคนแอฟริกาเนี่ยครับก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับแบคทีเรียก็เหมือนกันครับต่อให้เป็นสปีชีส์เดียวกันเนี่ยครับแต่ถ้ามันเป็นคนละสเตรนมันก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีประโยชน์มีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายของเราสามารถทำหน้าที่คนละฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกกินโปรไบโอติกเนี่ยครับก็ต้องเลือกสเตรนให้เหมาะสมกับความต้องการในร่างกายของเรานะครับมาพูดถึงวิธีการเลือกต่อเลยนะก็อย่างที่บอกไปแล้วต้องดูถึงระดับสเตรนเลยนะครับก็คือสายพันธุ์ของมันนี่แหละเนาะเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราไปเจอผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกแล้วเขียนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มี Bifidobacterium lactis HN019 นะครับ Bifidobacterium คือชื่อ genus คือชื่อวง lactisคือ species นะครับ HN019 นี่แหละคือคำที่บอก strain หรือว่า character ของมันที่เฉพาะเจาะจงนะครับต้องกินตัวนี้เท่านั้นนะครับถึงจะช่วยในเรื่องของ immune ก็คือระบบภูมิคุ้มกันและช่วยในการขับถ่ายนะครับถ้าไปกิน Bifidobacterium ตัวอื่นอาจจะไม่ได้สรรพคุณตัวนี้นะครับยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งครับเป็นตระกูล Lactobacillus บ้างละกันนะครับสมมุติเราเจอผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่เขียนว่ามี Lactobacillus rhamnosus JB1 นะครับ Lactobacillus คือชื่อ genus Rhamnosus คือชื่อ species JB1 คือชื่อ strain นะครับถ้ากินไอ้เจ้า strain ตัวนี้ที่เป็น JB1 เนี่ยครับถึงจะสามารถจะช่วยเสริมการทำงานของ GABA แล้วก็ทำให้เรารู้สึก relax แล้วก็คลายเครียดได้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกในการเลือกคือดูไปที่ genus ครับทีนี้เราสามารถจะไป search ได้เลยนะครับจะมีเว็บไซต์ที่รวบรวมอยู่ว่าโปรไบโอติกแต่ละสเตรนเนี่ยครับมันมีประโยชน์กับร่างกายของเรายังไงบ้างถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาด้านการขับถ่ายอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเลือกสเตรนที่มันช่วยด้านการขับถ่ายถ้าเรามีปัญหาด้านอิมมูนหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันนะครับเราอาจจะต้องหาสเตรนที่มันช่วยในเรื่องของระบบอิมมูนนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปการกินโปรไบโอติกเพียงแค่บางสเตรนหรือว่าสเตรนเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอเราควรจะต้องกินให้มันหลากหลายก็คือหลากหลายสเตรนนั่นแหละไม่ต่างกับที่บอกว่าควรจะต้องกินอาหารให้หลากหลายให้ครบหมู่การกินโปรไบโอติกก็เหมือนกันนะครับควรจะกินให้มันหลากหลายให้มันครบทุกๆสเตรนที่มันตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของเราครับนั่นคือหลักการที่1เนาะเลือกที่ strain หลักการที่2ครับวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกต้องดูผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยรองรับนะครับเพราะว่างานวิจัยแต่ละตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปมันมี strain เยอะมากเป็นพันๆแบบเนี่ยแล้วแต่ละแบบเนี่ยมันก็อาจจะมีการศึกษามากน้อยแตกต่างกันไปนะครับ strain ตัวไหนที่มีการศึกษามาเยอะแล้วก็มีการค้นพบว่ามันส่งผลดีต่อสุขภาพนะครับ strain ตัวนั้นแหละถึงจะน่าเชื่อถือและควรจะกินเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ปรับสมดุลของกัดไมโครไบโอตานะครับอย่างที่3นะครับควรจะเลือกโปรไบโอติกจากการอ่านฉลากให้ดีครับในฉลากนี้ควรจะต้องระบุเลยอย่างแรกคือต้องระบุชนิดของสเตรนที่มันมีอยู่นะครับว่ามีสเตรนไหนบ้างนะครับมีตัวเดียวหรือมีหลายตัวนะครับอย่างที่2ต้องระบุปริมาณของจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในสินค้านั้นๆนะครับโดยปริมาณของจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเขาจะบอกเป็นตัวเลขแล้วก็หน่วยของมันเนี่ยคือ CFU ต่อปริมาตรของอาหารหรือสินค้าตัวนั้นนะครับ CFU คืออะไรนะครับจริง CFU เนี่ยเป็นศัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์และทางด้าน microbiology หรือว่าจุลชีววิทยานะครับชื่อเต็มๆของมันคือ colony forming unit คือจะบอกว่าจุลินทรีย์มันตัวเล็กเนาะถ้าเกิดว่าจะไปนับเป็นตัวเป็นจำนวนตัวเนี่ยมันนับค่อนข้างยากนะครับเขาก็เลยนับเป็นโคโลนีดูว่าไอ้โคโลนีนึงเนี่ยมันเกิดจากแบคทีเรียตัวเดียวนี่แหละแล้วมันก็เพิ่มจำนวนออกมาเป็นคลัสเตอร์นะครับนับเป็นคลัสเตอร์แทนนะครับแล้วก็เป็นการเทียบว่าอ๋อถ้ามีคลัสเตอร์เยอะก็จะมีปริมาณหรือว่าจำนวนของแบคทีเรียเยอะตามไปด้วยนั่นเองนะครับถามว่าทำไมปริมาณของแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตจึงเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่สำคัญของโปรไบโอติกที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก เราต้องการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปในร่างกายของเราถูกไหมถ้าเกิดว่าเรากินแบคทีเรียที่มันตายแล้วเข้าไปเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับทุกคนต้องกินแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงจะเกิดประโยชน์เนาะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยครับมีผลิตภัณฑ์ด้านโปรไบโอติกมาเยอะบริษัทหลายบริษัททำแข่งกันเนี่ยเขาก็จะเคลมว่าเฮ้ยของฉันเนี่ยมีแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่เยอะนะ CFU เนี่ยสูงมากเลยเป็นหลายพันล้านนะครับพันล้านตัวก็จะบอกว่ามีเยอะเนี่ยมันก็ในฉลากเขียนว่าเยอะเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เป็นการการันตีว่ามันดีเสมอไปนะต้องมีเยอะด้วยแล้วก็ต้องเป็นสเตรนที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราด้วยถึงจะดีนะครับนอกจากนี้คอมบิเนชันของสเตรนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะครับว่าการกินโปรไบโอติกตัวนั้นจะดีหรือเปล่าแม้ว่าเราอยากจะได้รับแบคทีเรียตัวดีหลายๆสเตรนเข้าไปในร่างกายนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าการเอาหลายๆสเตรนมารวมกันแพ็คอยู่ในยาเม็ดเดียวกันหรือในผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกันโปรดักต์เดียวกันเนี่ยมันจะดีเนาะเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยอยู่เดียวๆอาจจะส่งผลดีแต่พอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะตีกันก็ได้นะครับแทนที่มันจะเกิดผลดีอาจจะเกิดผลเสียก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่คอมบิเนชันที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูว่าสเตรนไหนมันอยู่ด้วยกันแล้วมันดีเป็นทีมที่ดีเนี่ยก็ต้องผ่านการทำงานวิจัยมาพอสมควรนะครับก็ต้องดูว่ามีการวิจัยมาแบ็กอัพหรือเปล่าว่าที่เขาเคลมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้กินเม็ดเดียวได้แบคทีเรียตัวดีเนี่ยหลายสเตรนเลยนะมีสรรพคุณเยอะแยะครอบจักรวาลที่ช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยรองรับหรือเปล่าว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วมันส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันตีกันแล้วก็ทำลายแล้วก็ฆ่ากันต้องดูงานวิจัยเป็นหลักนะครับถึงแม้ผมจะบอกไปเนาะว่าโปรไบโอติกที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีงานวิจัยรองรับแล้วยังต้องมีแบคทีเรียตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ในปริมาณเยอะขณะที่เรากินนะครับแต่ในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราอ่านเลเบลเข้าไปจริงๆเนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้หรอกเราไม่สามารถจะมานั่งนับได้ด้วยไอ้ที่เขาเคลมเนี่ยมันมีตัวดีอยู่จริงป่ะแล้วมันมีอยู่เยอะจริงป่ะแล้วคอมบิเนชันนี้มันจะเวิร์กจริงหรือเปล่านะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคำตอบคือแน่นอนเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดูน่าเชื่อถือที่สุดและต้องทดลองกินดูและประเมินสุขภาพร่างกายของเราดูนะครับว่าหลังจากที่เรากินไปแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาที่เราเคยท้องผูกเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าปัญหาที่เราท้องป่องมีแก๊สในกระเพาะของเราเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันลดลงไหมนะครับวิธีการที่ดีที่สุดคือการประเมินตัวเองหลังจากที่เรากินผลิตภัณฑ์นั้นไปนะครับว่ามันดีขึ้นอย่างที่เขาเคลมอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เห็นแตกต่างเลยมันไม่เห็นดีขึ้นเลยเนี่ยครับก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เขาเคลมเนี่ยมันอาจจะโอเวอร์เคลมนะครับอาจจะไม่ได้มีสเตรนตัวนั้นจริงๆหรือว่าสเตรนตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างนั้นก็ได้หรือว่าจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเนี่ยกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยครับแบคทีเรียมันอาจจะตายหมดแล้วหรือว่าตัวที่มันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีอยู่เหลือรอดน้อยเกินไปนะครับน้อยเกินกว่าที่มันจะส่งผลดีหลังจากที่เรากินเข้าไปก็ได้ครับถามว่าแล้วเราจะกินโปรไบโอติกได้บ่อยแค่ไหนคำตอบคือกินได้ตลอดเลยนะครับโดยตามหลักทางทฤษฎีแล้วนะครับการกินโปรไบโอติกหรือว่าแบคทีเรียตัวดีเข้าไปเนี่ยครับมันไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เนาะแล้วก็เป็นข้อควรระวังด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะกินโปรไบโอติกก็คือว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของเราอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างอ่อนแอเราไม่สบายเราติดเชื้ออยู่เราภูมิคุ้มกันตกเนี่ยนะครับการกินจุลินทรีย์เข้าไปนะครับเยอะๆนะครับมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราอาจจะทำให้ระบบทางเดินอาหารเรามีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราป่วยไม่สบายไปเจอคุณหมอเนี่ยหลายๆครั้งคุณหมอก็จะแนะนำว่าช่วงที่เราป่วยไม่สบายเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองนั่นก็เป็นเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราต่ำอยู่การที่เรากินแบคทีเรียเข้าไปแม้จะเป็นตัวดีกินไปเยอะๆก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะครับนอกจากนี้นะครับข้อควรระวังของการบริโภคสินค้าที่เป็นโปรไบโอติกเนี่ยครับอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนควรจะรู้นะครับคือโปรไบโอติกเนี่ยครับมันเป็นแค่อาหารเสริมนะมันไม่ใช่ยานะครับมันไม่สามารถที่จะรักษาโรคได้มันเพียงแค่เอาไปเสริมสุขภาพของเรานะครับแล้วก็เป็นการป้องกันหวังว่าเป็นงานป้องกันทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมันดีเนาะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุมความปลอดภัยอย่างเช่นอย.เนี่ยครับเขาก็จะไม่ได้มามอนิเตอร์หรือว่าไปเช็คไอสิ่งที่ผลิตภัณฑ์นั้นเคลมว่าไอโปรไบโอติกที่เขาเคลมเนี่ยว่ามันมีตัวนั้นตัวนี้ปริมาณเท่านั้นเท่านี้สเตรนนั้นมีสรรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจริงตามนั้นหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าแบกรับความเสี่ยงเอง ในระดับหนึ่งนะครับในการลองผิดลองถูกว่าตัวไหนมันดีไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราทุกคนเนี่ยอาจจะต้องช่วยกันพุชกฎหมายให้มันเกิดขึ้นนะครับที่มาคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่านี้นะครับในกลุ่มอาหารเสริมว่ามันต้องมีหน่วยงานที่ช่วยในการตรวจตาว่าอาหารเสริมเราเนี้ยมันดีจริงมีประสิทธิภาพจริงอย่างที่เคลมแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็ค QC เป็นระยะนะครับเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับการเลือกกินโปรไบโอติกนะครับต้องดู1ครับดูจากสเตรนเราควรจะเลือกสเตรนหรือว่าสายพันธุ์ของแบคทีเรียที่มีสรรพคุณที่ตอบโจทย์สภาวะของร่างกายที่เราอยากจะรักษาหรือว่าดูแลให้มันดีขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็มีการศึกษามาอย่างชัดเจนนะครับว่าสเตรนนั้นๆนะครับหรือว่าคอมบิเนชันของสเตรนเหล่านั้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับอย่างที่3นะครับคือต้องดูในฉลากนะครับว่าในผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยต้องมีปริมาณของแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่มากเพียงพอนะครับคำว่ามากเพียงพอเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นหลักพันล้าน CFU ต่อหน่วยบรรจุนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเรากินแบคทีเรียตัวดีแต่มันไม่มีชีวิตแล้วเข้าไปในร่างกายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับกินแบคทีเรียตัวดีเข้าไปแล้วมันไม่พอที่ทำให้มันเติบโตและเพิ่มจำนวนนะครับเราต้องกินอาหารของมันเข้าไปด้วยซึ่งอาหารของมันเนี่ยก็คือพรีไบโอติกนั่นเองนะครับพรีไบโอติกต่างกับโปรไบโอติกคือมันคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับแต่มันคืออาหารของไอ้เจ้าแบคทีเรียนี่แหละที่ใช้ในการเจริญเติบโตนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วพรีไบโอติกนะครับมันคืออาหารที่ร่างกายมนุษย์ของเราเนี่ยมักจะย่อยไม่ได้นะครับแต่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยครับไอ้เจ้าแบคทีเรียทั้งหลายที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถที่จะย่อยได้แล้วก็ดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้ในการเติบโตได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่พรีไบโอติกเนี่ยมันก็คืออาหารกลุ่มที่เป็นไฟเบอร์นั่นเองนะครับและสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้นะครับไม่ใช่ไฟเบอร์ทุกตัวจะเป็นพรีไบโอติกหรือว่าเป็นอาหารที่จะเป็นต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียตัวดีนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ไม่ใช่ว่าพรีไบโอติกทุกตัวมันจะคือไฟเบอร์นะครับทีนี้เราจะพบพรีไบโอติกได้ที่ไหนล่ะพรีไบโอติกนะครับก็จะอยู่ในอาหารกลุ่มหลัก2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นไฟเบอร์และกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนั่นเองนะครับทีนี้แล้วมันมีอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวไล่ไปเลยนะครับก็จะมีข้าวโอ๊ตกลุ่มข้าวบาเล่นะครับกล้วยแอปเปิ้ลเมล็ดที่เป็นธัญพืชต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟกซีสเชียซีสนะครับมันแก้วหัวบุกหน่อไม้ฝรั่งหัวหอมกระเทียมถั่วประเภทต่างๆนะครับผลิตภัณฑ์จากโกโก้รวมไปถึงสาหร่ายด้วยเนาะอาหารเหล่านี้ครับเป็นพรีไบโอติกชั้นดีเลยนะครับขอพูดถึงไฟเบอร์นิดนึงนะครับไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกนะครับก็คือกลุ่มไฟเบอร์ที่ทั้งละลายน้ำได้แล้วกลุ่มที่ไม่ละลายน้ำนะครับก็คือแบ่งเป็น soluble แล้วก็ insoluble fibers นะครับนี้ถ้าเราอยากจะได้พรีไบโอติกที่ครบถ้วนนะครับเราควรจะต้องกินไฟเบอร์ทั้ง2แบบเลยนะครับถามว่ากินอะไรถึงจะได้ครบทั้ง2แบบล่ะกลุ่มที่เป็นกลุ่มละลายน้ำนะครับก็มักจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นผักผลไม้นั่นเองนะครับส่วนไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำนะครับอยู่ไหนก็อยู่ในพวกเมล็ดธัญพืชที่มีเปลือกนะครับที่ยังไม่ผ่านการขัดสีนะครับก็คือผ่าน process น้อยๆเรียกได้ว่า unprocessed seeds ทั้งหลายนะครับก็จะให้ไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำนะครับควรจะกินทั้ง2กลุ่มนั่นเองนะครับถ้าเรากินไฟเบอร์ทั้ง2กลุ่มนะครับรับรองนะว่าเราจะได้พรีไบโอติกเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรียตัวดีแน่นอนนะครับโดยมีคำแนะนำนะครับว่าเราควรจะกินไฟเบอร์รวมๆกันอย่างน้อย30 กรัมต่อวันนะครับก็จะเพียงพอต่อการเพิ่มปริมาณแบคทีเรียตัวดีในร่างกายของเราครับนอกจากนี้มันจะมีผลิตภัณฑ์อีกบางกลุ่มนะครับเขาตั้งชื่อมันว่าซินไบโอติกส์นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าตัวเองเป็นซินไบโอติกส์เนี่ยครับมันคือการรวมทั้งโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกเนี่ยอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นเจลลี่หรือว่าจะเป็นอาหารนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจว่ากินเข้าไปเนี่ยเธอได้ทั้งแบคทีเรียตัวดีแล้วก็ได้อาหารของมันด้วยเพียงพอแน่นอนต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียตัวดีนั่นเองครับโดยสรุปนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพด้านทางเดินอาหารนะครับมันสามารถจะแก้ไม่ยากเลยนะครับหลักการของมันคือเรากินแบคทีเรียตัวดีเข้าไปแล้วก็กินอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมันเข้าไปด้วยนะครับถ้าเรากินเข้าไปทั้ง2อย่างเพียงพอเนี่ยครับรับรองว่าเราสามารถจะรีเซ็ตบาลานซ์ของกัตไมโครไบโอตาในร่างกายของเราได้แน่นอนนะครับอย่างที่2นะครับเราควรจะกินโปรไบโอติกและพรีไบโอติกอย่างมี strategy ด้วยนะครับกินแบบมี strategy คืออะไรนะครับคือเราต้องเลือกสเตรนของแบคทีเรียที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตอบโจทย์ดูแล ภาวะบางอย่างที่เราบกพร่องในร่างกายของเรานะครับหรือเราควรจะเลือกกินคอมบิเนชันของสเตรนนะครับที่มีการศึกษามาแล้วมีงานวิจัยรองรับนะครับว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเสริมการทำงานซึ่งกันและกันและก็สามารถจะช่วยทำให้สุขภาพลำไส้รวมถึงสุขภาพร่างกายของเราโดยรวมนะครับมันดีขึ้นพร้อมๆกันทั้งระบบนะครับและควรจะต้องกินแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับถ้ากินตัวที่มันตายแล้วเข้าไปเนี่ยแน่นอนมันไม่ส่งผลดีต่อร่างกายของเรานะครับและก็ควรจะกินไฟเบอร์อย่างน้อยวันละ30 กรัมนะครับก็จะเป็นการการันตีว่ามันเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียตัวดีฮะถ้าใครที่ไม่ค่อยใส่ใจกับสุขภาพของลำไส้นะครับแนะนำเลยครับลองทดลองดูสัก3 เดือนนะครับใส่ใจกับการเลือกกินอาหารที่มีโปรไบโอติกที่มีสเตรนที่ดีในปริมาณที่เหมาะสมรวมถึงกินไฟเบอร์ให้หลากหลายนะครับทั้งจากผักผลไม้แล้วก็จากเมล็ดธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีเนี่ยสัก3 เดือนครับผมรับรองเลยว่าร่างกายของคุณจะดีขึ้นแน่นอนครับ Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears